ท่านเตอร์วันลบกิ่งชาญศิลป์ท่านนายเทศสมาคมและประธานชมรมรักษาความปลอดภัยท่านผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยท่านผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะคณะจัดงานเล็งเห็นถึงความสำคัญว่างานอาชีพรักษาความปลอดภัยปัจจุบันได้รับความนิยมสูงขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยถึงเวลาอันมงคลฤกษ์จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงาน Security Award ครั้งที่4ประจำปี2546ขอเรียนเชิญค่ะตามที่สมาคมได้รวบรวมในองค์กรถึง 17องค์กรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยจัดงานวันนี้ขึ้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นเกียรติยิ่งกว่านั้นที่ผมภาคภูมิใจคือท่านเชิญให้ผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้นะครับ สมัยก่อนนี้ก็คงจะมีเพียงไม่กี่บริษัทที่คิดว่าน่าจะเป็นระดับท็อป 10 ท็อป 5 นะครับโรเฮาส์เซอร์ติฟายคือเขามีการรับรองมาจากต่างประเทศประเทศไทยเรามีอยู่ 3,000 บริษัทมีสถาบันอะไรรับรองก็ประณามตัวเองว่าอยากจะทำให้วงการนี้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็ท่านที่ยัง ต้องอยู่ท่านทุกท่านที่จะต้องสู้ต่อไปก็ขอให้เริ่มต้นการเปลี่ยนแนวคิดนะครับในการที่จะมุ่งสู่ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ในช่วงนี้นะครับเราจะมาเติมเต็มมหาสมองกันต่อการพัฒนาอาชีพรักษาความปลอดภัยคำว่ารปภ. เราถือว่าเป็นวิชาชีพนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้วันดีคืนดีเดินไปถึงหยิบชุดรปภมาใส่แล้วทำหน้าที่รปภได้ดีเพราะฉะนั้นคุณรู้อาชีพนะครับเราเป็นองค์การมหาชนนะครับเป็นองค์การมหาชนนะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับองค์การมหาชนก็คือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาทำภารกิจเฉพาะนะครับสำหรับคุณรู้อาชีพเนี่ยดูเรื่องของโปรเทคโนโลยีคอลิฟิเคชันนะครับก็คือเรื่องของการรับรองคุณรู้วิชาชีพให้กับที่ต่างๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องของคุณรู้วิชาชีพนะครับมีเจ
ความรู้เกี่ยวกับการอารักขาบุคคลสำคัญนะครับจากวิทยากรท่านต่างประเทศนะครับผม Bodyguarding industry in Thailand been in Thailand now 26 years and the industry has changed a lot. When we first got here there was hardly any services that were providing any bodyguarding service. คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้อารักขาบุคคลสำคัญนะคะอย่างแรกก็คือต้องมีการฝึกอบรมและประสบการณ์ถ้าในของต่างประเทศก็อาจจะเป็นการประสบการณ์ที่มาจากการฝึกอบรมผ่านทางทหารหรือตำรวจก็ถ้าเพิ่งจะมาตั้งพยายามจะตั้งสำนักงานในเมืองไทยนะเพิ่งจะทำแต่ถ้ากระทำบอดในองค์การมานานร่วม20 กว่าปีตั้งแต่20 กว่าปีที่เรารู้จักกันนะครับครับผมขอบคุณครับThank you.
วันนี้ก็หลังจากที่ได้พักเที่ยงหรือว่าดูวิจารณ์อะไรต่างๆมาแล้วช่วงนี้ผมจะต้องพักเบรกแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงครับวันรปภ.ไทยว่าที่ร้อยตรีสิทธิพรบาทิพย์ขอเชิญครับวันนี้ก็วันเซกเตอร์ที่เอาบอร์ดก็เกิดจากพี่สมบัติเหมือนกันพ.ร.บ.โดยที่ทุกบริษัทมารวมกันนะครับหาข้อที่จะมาแก้ไขพ.ร.บ.แต่เราต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ว่าชมรมนี้ไปสมาคมนี้ไปเราต้องการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะในงานนี้เราต้องการระดมนะครับเราต้องจ้างทนายที่มีฝีมือคนที่เขียนนะครับพ.ร.บ.ที่มีฝีมือเพื่อมาแก้พ.ร.บ.นี้ให้เรา